วันนี้ผมได้รับมอบอำนาจจากนางสาวคนึงนิดและนายแทนทองธรรมวัฒนะซึ่งเป็นบุตรชายของนายห้างทองนะครับให้มาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางนฤมลธรรมวัฒนะนะครับและก็บริษัทสุภีธรรมวัฒนะเป็นจำเลยนะครับเป็นในฐานความผิดเรื่องเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2567นะครับคดีนี้เนี่ยมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากว่าคนึงนิดเนี่ยนะฮะเขาจะโอนหุ้นให้กับผมแล้วก็น้องสาวอาจารย์มาริกาธรรมวัฒนะครับปรากฏว่านางนฤมลไม่ยอมโอนหุ้นให้โดยอ้างข้อบังคับที่ให้สิทธิ์คณะกรรมการเนี่ยไม่โอนหุ้นให้นะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนหุ้นนะครับโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลนะครับทางคนึงนิดกับแทนทองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจึงให้เราทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญนะครับเพื่อลงมติพิเศษในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากข้อบังคับอันนี้เนี่ยเป็นข้อบังคับที่ขัดด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับขัดต่อพินัยกรรมและยังขัดกฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็ในระหว่างการประสานให้เรียกประชุมเนี่ยเราใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการที่จะให้เขาเรียกประชุมปรากฏว่าเขาไม่เรียกประชุมจนเวลาล่วงเลยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเกินกว่า30วันนะครับเขาก็ไปผลิตเอกสารอะไรต่างๆขึ้นมาจนเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเอกสารที่กระทำเท็จกันขึ้นมานะครับก็เลยคงจะต้องมีภาคต่อไปนะครับที่จะต้องนำขบวนการมาสู่ศาลนะครับเพราะว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาอย่างชัดเจนนะครับก็คดีนี้จะจบลงยังไงครับเราก็เชื่อว่าจากที่เขาละเมิดกฎหมายนะครับในการเรียกประชุมที่ไม่ชอบเรียกผิดกฎหมายเราก็เชื่อว่าก็จะต้องมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมในที่ฟ้องในวันนี้นะครับครับผลแห่งการเพิกถอนจะนำไปสู่การละเมิดได้ค่าสินใหม่ในอนาคตไหมครับคาดว่าจะต้องมีครับคาดว่าจะต้องมีครับครับว่าเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเองไม่ยอมโอนหุ้นให้ในขณะที่พินัยกรรมก็บอกว่าให้โอนให้กับทายาทได้นะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้สิทธิ์อย่างนี้นะฮะซึ่งมันเป็นการไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าที่เราเรียกเนี่ยเราเห็นว่าข้อบังคับข้อนี้มันเป็นฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนพินัยกรรมก็ดีเราก็พยายามชักจูงว่าให้มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำให้ถูกต้องแต่เขากลับไม่ทำเพิกเฉยแล้วก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายต่อไปไม่ยอมเรียกประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยเคารพคำสั่งในพินัยกรรมผมเห็นว่าคำสั่งในพินัยกรรมถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใช้ในการปกครองประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นที่จะฝ่าฝืนและขัดคำสั่งในพินัยกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ถูกต้องอย่างเช่นคดีที่ฟ้องไปเมื่อวันที่19เดือนที่แล้วเนี่ยพินัยกรรมก็สั่งไว้ชัดเจนนะฮะว่าห้ามไม่ให้โอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่นในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ของผู้ถือหุ้นเขาก็ยังฝ่าฝืนนะฮะไปโอนหุ้นให้กับนางกัญจนิดาตันติสุนทรครับแล้วก็พินัยกรรมก็ระบุไว้ชัดเจนนะฮะบทลงโทษว่าถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยให้ลิฟหุ้นแล้วก็มาเอาเฉลี่ยให้กับผู้ที่ไม่ละเมิดในเร็วๆนี้แล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมมาเป็นผู้จัดการมรดกนะครับผมก็อยากเห็นความถูกต้องและทุกคนที่เคารพในกฎหมายนะครับไม่กระทําการที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ไม่กระทําการที่ฝ่าฝืนข้อคําสั่งของเจ้ามรดกครับก็คนที่จะมีคดีฟ้องใหม่เป็นส่วนอาญาอีกหรือไม่ครับผลของคดีวันนี้เนี่ยก็เราก็ได้เห็นแล้วว่ามีการทำเอกสารเท็จนะครับซึ่งเป็นความผิดทางอาญาแน่นอนนะครับแล้วก็ยังผิดพ.ร.บ.ห้างหุ้นส่วน
จำกัดในมาตรา42ด้วยนะครับลงข้อความเท็จในเอกสารของบริษัทครับก็อันนี้ก็จะเป็นคดีอาญาที่เราเชื่อว่าเราต้องนำความมาสู่ศาลครับแล้วในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกผมก็อยากเห็นจริงๆว่าครอบครัวธรรมวัฒนะเนี่ยที่สังคมภายนอกไม่เข้าใจนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีการกระทําความผิดมาโดยตลอดแล้วก็ทุกการกระทําความผิดเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการพิพากษาของศาลนะครับก็เลยลอกเลียนแบบแล้วก็ทําซ้ําทําแบบทํากันเรื่อยมานะครับ